วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะน้องปราบลูกชายของโชคกับสู่ขวัญบุรกุลรวยแต่ยังทำงานหาเงินเองโชคบุรกุลกับภรรยาสาวสุดสวยสู่ขวัญบุรกุลเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่าชื่นชมมากๆค่ะกับการเลี้ยงน้องปราบลูกชายคนเดียวของครอบครัวให้รู้จักใช้ชีวิตแบบสมถะและใกล้ชิดกับธรรมชาติขึ้นชื่อว่าเป็นทายาทฟาร์มโชคชัยแน่นอนว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดหรือของมันต้องมีบางอย่างก็สามารถซื้อได้เลยแต่บอกเลยว่าไม่ใช่กับวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อโชคและแม่สู่ขวัญแน่นอนเพราะหากลูกอยากได้อะไรต้องมาทำงานแลกเงินเท่านั้นจึงเกิดภาพน่ารักของน้องปราบออกมาให้เห็นคือเจ้าตัวกำลังใช้แรงงานแบกหญ้ากองใหญ่ไปให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้กินเรียกได้ว่าวางรากฐานผู้บริหารในอนาคตไว้ได้เลยที่ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนถึงภาพใหญ่ทั้งนี้โชคบุรกุลได้บอกไว้ว่าลูกช่วงปิดเทอมก็เหมือนเดิมให้ไปทำงานเอาค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไปก่อนแลกกับซื้อเกมบน iPad อย่าคิดว่าพ่อจะให้ง่ายๆพร้อมกับบอกว่าช่วงนี้ครอบครัวยุ่งจนไม่ค่อยได้เจอกันเลยช่วงนี้ครอบครัวแยกย้ายช่วยกันทำมาหากินครับพ่อก็ประชุมที่โน่นทีที่นี่ทีออกจากบริษัทนี้เข้าบริษัทนั้นแม่ก็จะมีงานพรีเซนเตอร์งานแฟชั่นสวยฉายไลไปทุกแห่งหนตอนนี้ครอบครัวเจอกันตาม IG ครับเอาอดทนกันหน่อยอีกไม่นานจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวเล็กๆที่น่ารักมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ